สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการข่าวการศึกษานะคะพบกันเช่นเคยกับดิฉันนิตยาดวงแก้วค่ะในช่วงนี้นะคะเราจะพาคุณผู้ชมไปที่งานเสวนาเรื่องพัฒนาห้องสมุดประชาชนเฉลิมราชกุมารีทั่วประเทศให้เป็นดิจิทัลไลบรารีค่ะเราจะไปติดตามงานนี้กับคุณสุภัตตาชาญแสงสวัสดิ์ค่ะขอบคุณค่ะคุณนิตยาค่ะกระทรวงศึกษาธิการโดยสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยมีนโยบายที่จะพัฒนาห้องสมุดประชาชนเฉลิมราชกุมารีทั้งประเทศให้เป็นดิจิทัลไลบรารีค่ะตามนโยบายการขับเคลื่อนกศน.สู่กศน.ว้าวของกระทรวงศึกษาธิการซึ่งจะเป็นการปลูกฝังให้ประชาชนมีนิสัยรักการอ่านรักการเรียนรู้ในรูปแบบของการศึกษาตามอัธยาศัยสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเองด้วยเหตุนี้ค่ะจึงเป็นที่มาของงานเสวนาว่าด้วยการพัฒนาห้องสมุดประชาชนเฉลิมราชกุมารีให้เป็นห้องสมุดดิจิตอลไลบรารีค่ะการแสวงหาความร่วมมือและการสนับสนุนจากภาคีเครือข่ายเพื่อที่จะเข้ามาร่วมในการปรับปรุงพัฒนาให้ห้องสมุดประชาชนเฉลิมราชกุมารีได้เป็นดิจิตอลไลบรารีเนี่ยสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่ในแต่ละพื้นที่มีภาคีเครือข่ายมีผู้สนับสนุนมีบุคคลที่มีพลังมีองค์กรที่มีแสนยานุภาพที่จะมาร่วมผลักดันเพื่อให้นโยบายว้าวเนี่ยมีความเป็นจริงและก็ประสบความสำเร็จได้นะครับผมอยากเรียนว่าในส่วนตรงนี้เนี่ยเป็นตัวอย่างหนึ่งและอีกส่วนหนึ่งที่เป็นช่องทางสำคัญซึ่งพวกเราก็กำลังที่จะสื่อสารกันนั่นคือการพลิกฟื้นฟูบทบาทของคณะกรรมการห้องสมุดประชาชนขึ้นมาเป็นการเฉพาะเดิมเนี่ยเรามีคณะกรรมการห้องสมุดประชาชนอยู่ช่วงเวลาหนึ่งที่ผ่านมาที่เรามีการจัดตั้งหน่วยงานและมีศูนย์กศน.อำเภอขึ้นมาเนี่ยศูนย์กศน.อำเภอเป็นสถานศึกษาเรามีคณะกรรมการสถานศึกษาแต่ผมอยากเรียนว่าเราอยากมีคณะกรรมการห้องสมุดประชาชนเป็นการเฉพาะเพื่อได้มีส่วนร่วมในการที่จะให้ข้อชี้แนะชี้นำและก็นำพาขับเคลื่อนพัฒนาห้องสมุดประชาชนต่อไปครับตัวห้องสมุดเนี่ยจะเป็นที่แรกๆนะฮะสำหรับคนซึ่งอาจจะอยู่นอกระบบการศึกษาที่ออกมาแล้วทำอยู่ในวัยของการทำงานแล้วนะครับเนี่ยจะคิดถึงว่าจะเรียนรู้อะไรดีเนี่ยห้องสมุดคอยคิดถึงตัวห้องสมุดนะครับแล้วก็ตัวห้องสมุดของกศน.ห้องสมุดประชาชนเนี่ยก็เป็นพื้นที่ซึ่งผมคิดว่าเป็นพื้นที่ที่ต้องเข้าไปใช้บริการแล้วก็เข้าไปเรียนรู้สิ่งใหม่ๆนะครับก็อยากจะให้กำลังใจกับทางชาวกศน.แล้วตอนนี้ทางภาคีเครือข่ายทางกระทรวงเองก็พยายามที่จะเรียกว่าใส่พลังเข้าไปเยอะๆนะใส่ความการสนับสนุนเข้าไปเยอะๆนะครับส่วนของ TK เองเนี่ยเราก็ว่าจะเป็นเรื่องของตัวสื่อต่างๆที่เราจะเข้ามาร่วมในโครงการนี้แล้วเนี่ยเราก็จะมีเรื่องของการอบรมสัมมนาของเพื่อเติมทักษะใหม่ๆให้กับทางเจ้าหน้าที่ที่ดูแลตัวพื้นที่อยู่นะครับโดยเฉพาะยิ่งในกลุ่มของครูแล้วก็กลุ่มของบรรณารักษ์นะครับการทำยังไงให้พื้นที่ตัวห้องสมุดเนี่ยเป็นห้องสมุดที่มันมีชีวิตขึ้นมานะครับการพัฒนาห้องสมุดเนี่ยนะคะเจตนาก็เพื่อจะให้เกิดการเรียนรู้นะคะที่เป็นการพัฒนาสังคมและชุมชนไปนะคะอย่างต่อเนื่องทำให้มองเห็นว่าสิ่งที่กศน.กำลังดำเนินการในเรื่องของการทำให้เกิดว้าวจะเป็นว้าวที่ว้าวที่3ได้เนี่ยจะต้องเป็นว้าวที่ฉายภาพว่าทำให้เกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิตซึ่งถือว่าเป็นแก่นและหัวใจของกศน.เพราะเนี่ยสิ่งนี้ที่เป็นเหมือนกับปรัชญาที่ซ่อนอยู่ภายใต้การศึกษานอกระบบนะคะของกศน.เองเนี่ยบังเอิญว่าไปตรงกับสิ่งที่เป็นแนวคิดของอมรินทร์พอดีนะคะเพราะว่าเรามองเห็นว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดในการสร้างคุณภาพการศึกษาหรือสร้างคุณภาพของคนของประเทศชาตินั้นคือการทำอย่างไรให้เขารักการอ่านและรักการเรียนรู้เพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะก็มองว่าอีบุ๊กนะคะที่เรานำเข้าไปนะคะในการสนับสนุนเพื่อทำให้ห้องสมุดของกศน.เป็นห้องสมุดที่เป็นดิจิทัลไลบรารีนะคะอย่างเต็มรูปแบบมากขึ้นนั้นเนี่ยจะเป็นอีบุ๊กที่ทางกศน.ไม่ต้องกังวลใจนะคะในเรื่องของการที่ว่าเราจะต้องมีแพลตฟอร์มหรือมีระบบอะไรมารองรับหรือไม่เพราะทางอมรินทร์นะคะโดยส่วนที่เป็นอีบุ๊กของนายอินปันนั้นเนี่ยจะมีระบบที่เป็นแพลตฟอร์มนะคะรองรับให้อยู่แล้ววิ่งอยู่บนคลาวด์ที่มีความเสถียรมากท่านเพียงแต่ว่ามีไอ้ตัวที่เป็นหน้ากากนะคะของนายอินปันแล้วน้องๆ
ของเราจะเข้าไปในการที่จะดำเนินการสอนที่ท่านในการโหลดหนังสือที่เป็นหนังสือฟรีทั้งหมดทุกอย่างก็จะวิ่งอยู่บนนั้นนะคะเมื่อดาวน์โหลดออกมาแล้วเนี่ยนะคะมาอยู่ในแอปพลิเคชันนะคะในมือถือไม่ว่าจะเป็นออนไลน์อยู่หรือออฟไลน์ก็สามารถจะอ่านหนังสือนั้นเนี่ยนะคะไปตรงไหนก็ได้อันนี้คือความพร้อมนะคะอันนี้คือภาพที่เกิดจากความร่วมมือร่วมใจกันของสามหน่วยงานที่ผลักดันให้ห้องสมุดเฉลิมราชกุมารีอำเภอเมืองราชบุรีเนี่ยเป็นดิจิตอลมีความเป็นดิจิตอลถามว่าเรามีบริการอะไรบ้างนะคะอันเนี้ยอันแรกก็คือตรงสีส้มนะคะเพราะว่าถ้าไกลเล็กๆนี่อาจจะอ่านไม่เห็นเนี่ยก็คือแอปพลิเคชันที่ชื่อว่าห้องสมุดมือถือที่กศน.จังหวัดราชบุรีได้พัฒนาขึ้นนะคะอันที่สอง e-learning นะคะอีกอันนึงนะคะอีกด้านนึงคือตัวสีเหลืองเนี่ยก็คือเรื่องของการอ่านผ่าน QR code และอีกอันนึงนะคะสีม่วงสีม่วงนี่ก็คือจะเป็น Onlineอีไลบรารีซึ่งสพลทำเพราะฉะนั้น4คอลัมน์4สีเนี่ยก็คือจะเป็นในส่วนของกศนส่วนสีแดงต่อมาคือของ TK Park นะคะสุดท้ายก็คือของอมรินทร์บุ๊คอันนี้คือภาพทั้งหมดที่เราทำที่ราชบุรีในการให้เป็นดิจิตอลเดี๋ยวขอแยกอีกนิดนึงนะคะในเนื้อหาเนี่ยคืออันที่1เราทำเองส่วนที่2คือต้องขอใช้เช่นอีบุ๊กต่างๆเนี่ยก็ฝากน้องทางบรรณารักษ์ว่าเราไม่สามารถที่จะไปดึงหนังสือของใครต่อใครมาแล้วก็มาบรรจุไว้ที่เราเลยนะคะเดี๋ยวจะเป็นเรื่องของลิขสิทธิ์นะคะแบบนี้ที่ราชบุรีจะทำหนังสือขอไปทุกที่ที่เรานำอีบุ๊กของเขามาใช้แม้กระทั่งของสำนักงานกศน.เองเราก็ขอซึ่งตอนนี้แต่ละห้องสมุดเนี่ยมีอีบุ๊กให้อ่านประมาณเกือบ600เล่มในส่วนของ Only e-library นะคะกำลังอยู่ระหว่างการพัฒนานะคะถ้าใครจะสนใจนะคะอยากเข้าไปเยี่ยมชมก็เข้าไปที่ e-library.nfe.go.th เข้าได้ทุกคนเข้าได้ทุกคนค่ะบริการฟรีเหมือนกันค่ะเพราะเป็นของกศน.เองนะคะถ้าเข้าไปแล้วบางหมวดทำไมหมวดนี้ยังไม่มีหนังสือยังไม่เสร็จยังไม่เสร็จค่ะพอดีติดโควิดค่ะนะคะกำลังอยู่ระหว่างการพัฒนาแล้วก็ถ้าพัฒนาเต็มรูปแบบตามที่เรากำหนดกันไว้นะคะหน่วยงานของสำนักงานกศน.ในพื้นที่จะสามารถนำเข้าข้อมูลได้นะคะถ้าระบบเสร็จสมบูรณ์เนี่ยเราจะแจ้งยูสเนมพาสเวิร์ดไปให้เพราะว่ากศน.โชคดีอย่างเรามีทรัพยากรบุคคลที่อยู่ในชุมชนโชคดีหลายอย่างเลยเรามีเครือข่ายที่น่ารักด้วยใช่ค่ะรวมทั้งเครือข่ายนะคะนะคะแล้วถ้าเกิดว่าทางบรรณารักษ์มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของการเข้าสู่ระบบการเข้าสู่เว็บไซต์จะติดต่อมาได้ที่ไหนบ้างคะก็ติดต่อมาได้ที่สถาบันส่งเสริมและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้นะคะช่องทางการติดต่ออยู่ที่หน้าเว็บนะคะไปที่หน้าเว็บก็ติดต่อได้เลยนะคะทางอีเมลทาง LINE นะคะเรามีช่องทางทุกช่องทางที่จะติดต่อในการปรับโฉมห้องสมุดประชาชนเฉลิมราชกุมารีให้เป็นดิจิตอลไลบรารีในครั้งนี้นะคะจะมีห้องสมุดประชาชนเฉลิมราชกุมารีของอำเภอเมืองราชบุรีจังหวัดราชบุรีค่ะเป็นต้นแบบในการปรับปรุงทั่วประเทศค่ะโดยจะมีภาคเอกชนอย่างเช่น TK Park และก็บริษัทอมรินทร์บุ๊คเซ็นเตอร์จำกัดค่ะที่จะเข้ามาสนับสนุนในเรื่องของอุปกรณ์แล้วก็หนังสือต่างๆที่จะให้กับห้องสมุดค่ะช่วงนี้ก็กลับไปยังสถานีพบกับคุณนิตยาดวงแก้วค่ะขอขอบคุณคุณสุภัตราค่ะคุณผู้ชมคะการพัฒนาห้องสมุดประชาชนเฉลิมราชกุมารีให้เป็นดิจิทัลไลบรารีนะคะจะเป็นประโยชน์กับประชาชนเป็นอย่างมากค่ะ